สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีแฟนๆของ FF7 ด้วยแล้วกันนะครับพาร์ทนี้คือพาร์ทที่2ของ Final Fantasy 7ที่เราจะเล่นกันนะครับแล้วเราก็จะใช้ม็อดด้วยก็เหมือนกับพาร์ทที่แล้วนั่นแหละเพื่อทำให้เกมมันดูสวยงามแล้วก็มีเสียงภาคมีอะไรที่ทำให้เราน่าเล่นขึ้นนั่นแหละแต่ทำไมใน EP นี้เริ่มต้นด้วยกราฟิกแบบนี้เดี๋ยวมีคำตอบนะครับเพราะว่ามันมีทริคที่เราจะต้องทำคืออ่ะจากพาร์ทที่แล้วเราอยู่กันตรงนี้ใช่ไหมปกติแล้วนะครับเราจะต้องไปทางนี้แล้วขึ้นรถไฟไปเพื่อทำภารกิจต่อไปของกลุ่มแอลแลนคือการระเบิดเตามาโกรเรียกเตอร์เบอร์5เราเดินมาดูตรงนี้กันนิดหนึ่งมันจะมีการ์ดอยู่2คนอันนี้นะครับคือมันจะขวางทางเราไว้ไม่ให้เราไปไม่ให้เราเดินลงไปด้านล่างแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับไม่ว่าในเรื่องส่วนไหนของเกมก็ตามเราจะไม่สามารถเดินลงไปด้านล่างนี้ได้อยู่แล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาทำมาทำไมหรือว่าเขาอาจจะยกเลิกโปรเจกต์ไปในการให้ใช้เส้นทางด้านล่างนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี้ยหลังจากที่กาดมันตรงที่กาดมันบางเนี้ยนะครับภายด้านหลังของกาดเนี้ยมันมีจุดที่เรียกว่าวาร์ปโซนก็คือเป็นจุดแดงๆแบบนี้แหละเนี่ยเวลาเราเดินเข้าวาร์ปโซนมันก็จะวาร์ปไปแมปต่อไปที่มันเชื่อมต่อกันที่เขาในตัวเกมที่เขาเรียงเอาไว้นะครับว่าจะต้องเชื่อมกันตรงไหนวาร์ปโซนด้านล่างเนี้ยนะครับจะเป็นประตูใหญ่ๆที่ในเรื่องมันจะเป็นประตูใหญ่ๆเราไม่เคยได้เข้าตรงนั้นนะครับอย่างที่บอกแต่ว่าเราจะเคยเห็นมันจะเป็นประตูใหญ่ๆนะครับแล้วมันจะเป็นโชโกโบวิ่งออกมาแล้วก็มีรถคล้ายๆพวกเกี้ยวทีฟ้าจะอยู่บนรถทีฟ้าจะถูกจับตัวไปนะครับแล้วเราจะต้องไปช่วยนั่นแหละเราจะเคยเห็นอยู่ตรงนั้นนะครับแต่เราไม่เคยผ่านเส้นทางนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องส่วนไหนของเกมก็ตามนะครับแต่ในเมื่อมันมีวาร์ปโซนแล้วเราเข้าไปได้ไหมเราก็สามารถทำได้นะครับโดยการทำแบบนี้นะครับประมาณตรงนี้นะครับผมขอทำไปเลยได้ไหมแล้วมันอธิบายลำบากนะครับก็คือมาตรงนี้นะอ่ะผมจะกดปุ่มวิ่งค้างเอาไว้นะครับอ่ะผมเอาลูกศรตรงหัวออกไปแล้วกันจะได้มองง่ายๆเราจะต้องวิ่งมาให้ผมของคาวนะครับตรงแหลมๆตรงแหลมๆของคาวทางขวานะครับผมแหลมๆที่มันยื่นออกมานั่นน่ะให้มันไลน์อัพกับไอหินดำๆแบบเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดพิกเซลของหินที่มันเป็นสีดำๆเห็นไหมสีที่มันเข้มๆอ่ะคือถ้าผมใช้ม็อดผมจะมองไม่ออกไงเพราะว่ามอดเปลี่ยนกราฟิกไปนะครับนั่นแหละคือเหตุผลที่ผมต้องทำโดยการไม่ใช้มอดนะครับเพิ่มมาไลน์อัพแบบนี้แล้วเนี่ยผมยังกดปุ่มวิ่งค้างอยู่นะครับแล้วผมจะวิ่งลงมาให้ชนกับการแล้วก็กดลงค้างพร้อมกับวิ่งเพื่อมันชนปุ๊บผมกดผมยังกดปุ่มวิ่งค้างนะครับแล้วปล่อยปุ่มวิ่งออกตัวมันจะขยับขึ้นมาได้หน่อยนึงเห็นไหมยังกดลงค้างอยู่นะครับแล้วก็กด R1 เบาๆทีนึงปั๊บมันจะขยับเข้ามาอีกนิดนึงเสร็จแล้วปล่อยทุกปุ่มนะครับทีนี้ผมจะกดซ้ายนิดหนึ่งอ่ะเยอะเกินไปก็ขวามาหน่อยก็ได้อ่ะให้พิกเซลมันอยู่ประมาณนี้นะครับสังเกตจากแขนของคลาวที่มันเป็นเส้นตรงเห็นไหมตรงดำๆแขนของคลาวด้านล่างอ่ะให้มันไลน์อัพกับแขนของกาดนะครับเห็นไหมมันจะอยู่ไลน์อัพเป็นเส้นตรงเดียวกันแขนของกาดสีแดงๆนะเห็นไหมอ่ะถ้าได้แบบนี้แล้วนะครับก็กดปุ่มวิ่งค้างเอาไว้พร้อมกับขวาล่างตัวจะเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วผมปล่อยปุ่มวิ่งก่อนแล้วก็ปล่อยปุ่มทิศทางด้วยตอนนี้ไม่ได้กดอะไรแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้กดปุ่ม R1 ค้างเอาไว้นะครับแล้วผมจะกดซ้ายเบาๆทีนึงแล้วก็ขวาเบาๆทีนึงนะครับปุ่ม R1 ยังกดค้างไว้อยู่นะก็จะได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ยังกดปุ่ม R1 ค้างอยู่นะครับแล้วก็กดซ้ายเบาๆประมาณ 2-3 ทีนะครับจนกว่าจะได้พิกเซลที่ต้องการเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับประมาณนี้ก็ได้ผมกด2ทีเองจริงๆถ้าเรากดเบาจริงๆมันจะประมาณ3ครั้งนะครับสังเกตให้แขนของคลาวนะครับถูกหัวของกาดเนี่ยมันปกคลุมไปสักครึ่งหนึ่งนะครับดูดีๆใครจะลองแคปภาพไปซูมดูก็ได้นะครับผมปล่อยปุ่มทุกปุ่มละมันก็จะเป็นประมาณไลน์อัพการประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะจมลงไปครึ่งนึงเสร็จแล้วพอได้แบบนี้แล้วนะครับกดปุ่มวิ่งค้างเอาไว้แล้วกดขวาลงค้างด้วยเหมือนกันเราจะทะลุไปได้แบบนี้นะครับเนี่ยเราทะลุผ่านกาไปได้แล้วเราจะเข้าสู่วาร์ปโซนประตูใหญ่ๆเนี่ยที่มีโชโกโบวิ่งมาแล้วก็มีทีฟ้าวิ่งออกมานะครับสิ่งที่ได้เราจะทำอะไรได้ถ้าวิ่งไปทางขวามันคืออะไรมันก็จะเป็นวอลมาร์เก็ตนะครับซึ่งในเรื่องจะวาร์ปเข้าไปสู่ในเรื่องในส่วนของวอลมาร์เก็ตเลยนะครับเมื่อกี้ปาร์ตี้เรามีคลาวมีทีฟ้ามีแบรดใช่ไหม
แต่ว่าถ้าเราทำแบบนี้ได้นะครับในเรื่องจะวาร์ปเข้ามาสู่วอลมาร์เก็ตเลยพูดง่ายๆว่าเราจะสคิปหรือข้ามในเรื่องในการไประเบิดเตาปฏิกรณ์มาโก้หมายเลข5แล้วหลังจากนั้นน่ะที่ระเบิดน่ะคลาวจะหล่นลงมาเจอกับเอริสแล้วก็จะข้ามในเรื่องตรงนั้นของเอริสไปทั้งหมดเลยนะครับข้ามไปเพียบเลยอ่ะจนมาถึงตรงฉากที่ซีฟ่าถูกจับตัวไปเลยนะครับแต่ว่าเราจะตั้งชื่อของเอริสไม่ได้เพราะว่าในเรื่องมันข้ามให้เราแล้วเนี่ยเราจะข้ามมานี่เลยเป็นหนึ่งในเทคนิคที่พวกสปีดรันเขาใช้กันนะครับมันก็แน่นอนมันสะดวกสุดๆเลยแล้วก็ข้ามในเรื่องไปได้เยอะมากนะครับแต่ว่าการทำอย่างที่บอกว่าอาจจะต้องฝึกฝนกันหน่อยถ้าใครไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวผมว่าจะทำคลิปแยกให้นะครับในการสคริปต์ตรงนี้มันเข้าใจค่อนข้างลำบากอยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครใจร้อนอยากไปลองทำเลยก็ทำได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมไม่สามารถใช้มอดได้เพราะว่าผมจะมองพิกเซลไม่ออกอ่ะโอเคเดี๋ยวเรียกว่าไปเริ่มเล่นกันจริงๆดีกว่านะครับผมคงไม่ได้ทำแบบนี้นะครับตอนเล่นจริงๆเราจะเอาเรื่องของเนื้อเรื่องด้วยกันแล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกนะครับพยายามจะเล่นให้สมบูรณ์มากที่สุดเดี๋ยวเราจะเล่นไปตามเนื้อเรื่องที่เขาควรให้เราเล่นนั่นแหละอันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคที่เอามานำเสนอเฉยๆนะครับสำหรับพาร์ทนี้อ่ะเดี๋ยวไปเล่นกันจริงๆดีกว่าอ่ะมาดูกันจริงๆบ้างนะครับคราวนี้ก็สืบเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับคราวที่เคยทำงานให้กับกลุ่มชินระแต่ตอนนี้ออกมาแล้วนะครับเขาก็ได้ว่าจ้างจากพวกอาวานนะครับโดยกลุ่มนี้อยากจะช่วยเหลือโลกโดยการหยุดชินระไม่ให้ใช้เตาปฏิกรณ์ในการดูดพลังงานของโลกมาใช้นะครับสุดท้ายก็ระเบิดเตาปฏิกรณ์เบอร์1ไปได้สำเร็จคราวเขาก็ไม่ได้สนใจการช่วยโลกเหมือนกับคนอื่นเท่าไหร่หรอกนะครับเขาแค่ทำงานเป็นทหารรับจ้างนั่นเองตอนแรกเขาว่าจะไม่ได้ทำต่อแล้วนะครับแต่ว่าทีฟ่าเพื่อนสมัยเด็กขอร้องเอาไว้สุดท้ายคราวตัดสินใจทำงานให้กับกลุ่มอาวานนต่อนะครับโดยเป้าหมายต่อไปคือการไปทำลายเตาปฏิกรณ์หมายเลข5ซึ่งคราวนี้ทีฟ่าก็จะออกร่วมปฏิบัติการด้วยนั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปก็มาดูกันได้เลยนะครับก่อนอื่นตอนจบของพาร์ทที่แล้วเหมือนทีฟ่าจะบอกว่าให้ขึ้นไป ที่ชั้น2นะครับของที่นี่อาจจะผมซื้อมาทีเดียวพวกไฟสักอันหนึ่งไม่รู้ว่าจะซื้อดีหรือเปล่านะผมไม่เอาดีกว่า จริงๆผมอยากได้กระเนดมากกว่านะครับระเบิดแล้วก็ทีฟ่าบอกว่าคนที่อยู่ชั้น2มีอะไรอยากจะให้เรา จากพาร์ทที่แล้วนะครับโอเคผมซื้อไป3อันเลยแล้วกันก็มี3คนนะในปาร์ตี้อันนี้มีแล้วนะครับได้ดรอปมาจากการสู้บอสมันดรอปตามเรื่องตำราของมันอยู่แล้วระเบิดผมซื้อไปสัก15อันแล้วกันจริงๆผมมาเช็คดูแล้ว NPC ตัวนี้ปกติแล้วไม่มีนะครับแต่มันเป็น NPC ที่ในมอดของ Eco S เขาสร้างขึ้นมาเขาจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับ Day Night Cycle ที่เป็นระบบใหม่ในมอดนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาผมคงไม่ได้ดูอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมอธิบายไปให้กันแล้วกันยังไงก็ตามเราจะได้ออมมาทีเรียนะครับจาก NPC ตัวนี้แล้วก็ Ether Make sure to talk to her จริงๆแล้วไม่ว่าจะใช้มอดตัวนี้นะครับหรือไม่ก็ตามเราจะได้ออมมาทีเรียกับ Ether อยู่แล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เดินมาเก็บได้เลยคือเขาจะอธิบายว่าคือแบบนี้นะครับเนี่ยตรงด้านล่างขวามจะมีระบบเดทวันจันทร์32มีวันที่เท่าไหร่ไม่ได้คือเขาบอกว่าเขาจะแอดวันที่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีระบบกลางวันกลางคืนอ่ะผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกว่าประมาณ5วินาทีจะเท่ากับเวลา1นาทีในชีวิตจริงนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะอ่ะเซตอัพกันคงไม่มีอะไรมากนะครับตอนนี้ไปกันต่อดีกว่าแล้วก็เนี่ยนะครับทริคก่อนหน้านี้ถ้าเป็นในเวอร์ชันไม่ใช่เวอร์ชันถ้าเราใช้มอดอะมันจะทำมันคงทำได้แต่มันจะยากเพราะว่าเราจะดูไลน์อัพยังไงเราก็มองยากนะครับอีกอย่างนึงมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเช่นผมของคลาวหรือว่าตรงเนี้ยเห็นไหมแขนของทหารแล้วมันก็เปลี่ยนไปคือทั้งฟิลมันถูกเรนเดอร์ใหม่นะครับเนี่ยตรงหินนี่ก็เหมือนกันแล้วก็ตัวละครโมเดลของคลาวก็ถูกเรนเดอร์ใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมองยากในการจะทำเทคนิคการสคริปต์นะครับอ่ะไปกันต่อแล้วกันเนาะคือรถไฟนะครับไปที่เตาปฏิกรณ์หมายเลข5เพื่อจะไป
ทำภารกิจในการถล่มเตาปฏิกรณ์นั่นแหละYo! This ain't reserved! Split up! Split up! Packed with hoodlums again. God, don't I just have all the luck? ตามหลักแล้วจริงๆบาเลตจะพูดประมาณว่าอันนี้ไม่ใช่ตู้โดยสารส่วนตัวนะให้เราแยกย้ายกันไปนะครับแล้วก็เจ้าหมอนี่บอกว่าต้องเจอกับพวกอันธพาลนี่อีกแล้วซวยจริงๆเลยหมายถึงพวกบาเลตนะครับ What the?เหมือนจะบาเลตจะ hey. สงสัยอะไรบางอย่างนะครับบาเลตก็คุยกับเจ้าหมอเนี่ยบอกว่าเฮ้ย This train's almost empty. Where is everybody? รถไฟโล่งจริงๆเลยคนอื่นไปไหนกันหมดเนี่ย Well, maybe it's like that because of guys like you. ก็บางทีที่มันเป็นแบบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะคนอย่างพวกนายนั่นแหละ Yipes! ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับ You've seen the news, right?Avalanche declared that this is the first of many attacks. นายเห็นข่าวแล้วใช่ไหมพวกอเวนันประกาศบอกว่านี่เป็นการโจมตีครั้งแรกของหลายๆครั้งที่จะตามมา Only devoted Shinra employees like me would go to Midgar on a day like today. พนักงานที่ทุ่มเทให้กับชินร่าอย่างฉันนี่แหละที่มาทำงานในมิดการ์ในวันแบบเนี้ยก็คือเหมือนมีข่าวการก่อการร้ายของพวกกลุ่มอเวนันนะครับที่ไประเบิดเตาปฏิกรณ์มาโก้น่ะหลายคนก็เลยไม่อยากออกไปทำงานนะครับเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายไปด้วยจมอนนี่ก็เลยบอกว่าเขาเป็นเหมือนคนที่ทุ่มแรงใจแรงกายให้กับการทำงานของชิระนะครับเขาก็เลยมาทำงานอะไรประมาณนั้นนั่นน่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่รถไฟไม่ค่อยมีคนใช้ในการเดินทางเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนไม่ได้ออกมาทำงานกันเท่าไหร่ก็กลัวเรื่องระเบิดพวกอะไรพวกนี้นั่นแหละ Oh you a Shinra suit son of a ก็บาเลตก็พูดประมาณว่าแกทำงานให้ชินระเหรอไอ้บ้าอะไรประมาณนั้นนะครับ I won't give in to violence I won't even give you my seat ฉันไม่ยอมให้ความรุนแรงหรอกฉันไม่ให้ที่นั่งฉันด้วยเหมือนที่ฟ้าจะมาห้ามนะครับเหมือนบาเลตจะก่อเรื่อง You got lucky บาเลตก็บอกว่าโอ้บ้าแกโชคดีไป So what's the plan แล้วแผนคืออะไร You have to be so damn calm about everythingYou're busting up my rhythm. บาเลตก็บอกว่าแม่แกนี่มันนิ่งในกับทุกเรื่องจริงเหมือนว่าทำลายฟีลลิ่งเขาหมดเลยนะเมื่อกี้เนี่ยก็คาร์อยากรู้ว่าแผนต่อไปคืออะไรนะครับในภารกิจเนี่ย Looks like they finished connecting the cars. We're leaving. ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเชื่อมต่อขบวนรถได้เสร็จแล้วเรากำลังจะออกแล้ว Tell me about the mission. บอกฉันเกี่ยวกับภารกิจหน่อย Look who's fired up about work. ดูสิว่าใครมีไฟในการทำงานขึ้นมา Yeah, I guess I gotta explain. ใช่คิดว่าฉันน่าจะต้องบอกแล้วล่ะ Jesse's probably told you that there's an inspection at the plate boundary. Jesse น่าจะบอกนายแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับว่าตรงรอบนอกมีการเช็คน่าจะพูดถึงที่ Jesse เคยบอกก่อนหน้านี้นะครับในรถไฟเรื่องเกี่ยวกับID เช็คกันนะครับที่ตรงส่วนต่างๆของมิดการ์จะมีจุดเช็คนั่นน่ะ It's a system that performs an ID check on each car มันเป็นระบบที่เช็ค ID ของรถแต่ละคันก็น่าจะหมายถึงตู้โดยสารของรถไฟนะครับ Which Shinra loves to boast about of course ที่ฟ้าบอกว่าเหมือนชินระจะชอบคุยเรื่องพวกเนี้ยเหมือนว่าอวดอะว่าระบบเช็คของเขาดีอะไรประมาณนั้นนะครับ Our fake IDs won't work there ID ปลอมของเราจะใช้งานที่นั่นไม่ได้ขอบคุณที่เดินทางกับเรานะครับตอนนี้เราจะถึงเซกเตอร์4ในตอน 11:45 ตามเวลามิดการ์ That means we're only 3 minutes from the check หมายความว่าเรามีเวลาแค่3นาทีก่อนถึงจุดเช็คอ่ะ All right In 3 minutes we jumping off of this train Got it ภายใน3นาทีเราจะลงจากรถไฟเข้าใจนะOut over here. Let's take a look at the route. เรามานี่เร็วมาดูเส้นทางของเราYou've seen this before? เธอเคยเห็นแบบนี้มาก่อนแล้วเหรอ Oh, well, come a little closer. มาใกล้ๆหน่อย That's odd.
The ID check should be further down. แปลกจัง ID check น่าจะอยู่อีกไกลนี่นะ Type A security alert. Unknown IDs detected. Emergency check on all cars. เตือนภัยรูปแบบ A ตรวจพบ ID ไม่รู้จักตรวจสอบฉุกเฉินบนรถทุกคัน I repeat. Type A security alert. ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดเดิม detected. What? The hell's going on? เกิดอะไรขึ้นเนี่ยWe're in trouble. เรามีปัญหาละ I'll explain later. Hurry to the next car. เจสซี่มาบอกว่าเหมือนเราจะมีปัญหานะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะอธิบายให้ทีหลังนะครับให้เราไปที่รถคันต่อไปน่าจะเป็นขบวนรถไฟนะครับขบวนต่อไปที่มันอยู่ติดกัน Shit! Someone blew it. มาเลยบอกว่าเวนเอ้ยน่าจะมีคนทำอะไรพลาดนะ Unknown IDs detected in car 1. Preparing to lock door. ตรวจพบ ID ที่ไม่รู้จักในรถขบวนที่1เตรียมตัวที่จะล็อกประตู Move. Keep moving. เราจะต้องไปแล้วนะครับออกจากขบวนนี้ก่อน Car 1 Door locked เหมือนว่ารถขบวนที่1จะถูกล็อกไปแล้วแล้วก็ Security กำลังจะมาทำงานในรถขบวนที่2นะครับเราเป็นเลเวล2ด้วย Let's go. The doors are locked. Keep running. It's time for plan B. Jesse บอกว่าให้วิ่งต่อไปเรื่อยๆนะต้องใช้แผน B กันละมีใครเคยลองไหมว่าหมดเวลาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่เคยลองนะเกมโอเวอร์เลยไหมไม่รู้ Door locked. Moving to security level 3. ขบวนที่2ก็นะเหมือนจะล็อกไปแล้วนะครับการคุ้มกันภัยน่าจะอยู่ในเลเวล 3 แล้วเมื่อถามว่าเราปลอดภัยเราเคลียร์หรือยัง Not yet. The next check starts soon. If they find us, we're finished. เจสซี่บอกว่ายังเรายังไม่เคลียร์นะแล้วก็การเช็คครั้งต่อไปก็จะเดี๋ยวก็จะเช็คแล้วนะครับถ้ามันเจอพวกเราแล้วก็เสร็จแน่ But don't worry if we keep moving up the train we should be all right Jessie บอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าเราเหมือนว่าวิ่งต่อไปในขบวนต่อไปเรื่อยๆแล้วน่าจะไม่เป็นไร Unknown passengers moving to the front half of the train confirming present location มีผู้โดยสารนะครับที่เหมือนว่ามีการตรวจพบผู้โดยสารนะครับตอนนี้กำลังคอนเฟิร์มโลเคชันอยู่อะไรวะเนี่ยขโมยตังค์วะเนี่ยได้ยินเสียงกิ้งกิ้งช่างมันมันขโมยตังค์เราแน่ Car 3 Door locked Moving to security level 4 Door locked ตอนนี้การ security อยู่ในระดับ maximum แล้วเราน่าจะต้องรีบแล้วล่ะAlright, we made it. เอาละเราทำได้แล้ว Yo, over here. มาเลยให้เรามาทางนี้ Let's go. We're diving out. เราจะต้องลงจากรถไฟแล้วนะครับไปต่อไม่ได้แล้ว This is not what I had in mind. พี่ฟ้าบอกว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดเอาไว้เลย Too late for that now. Why'd you come along anyway?สายไปแล้วล่ะแล้วทำไมเธอถึงมาด้วยล่ะ Well, because there ain't no time for that แต่ทีฟ้ายังไม่ได้บอกอะไรนะครับว่ามาด้วยเพราะอะไรแต่ว่าดูเหมือนจะไม่มีเวลาแล้วเราต้องไปกันแล้ว Okay, I'm ready. Here I go. ฟ้าจะไปแล้วนะครับลงเป็นคนแรกแล้ว You don't care if I go first.ข่าวถามว่าไม่เป็นไรเหรอที่เขาจะไปคนแรก The leader stays till the end. Get on with it. ก็ข่าวถามว่าโอเคเหรอให้เขาไปก่อนไปเลยบอกว่าหัวหน้าก็ต้องอยู่เป็นคนสุดท้ายอะไรเงี้ย Cloud, don't go getting your spiky ass hurt. ไปเลยบอกว่าอย่าให้บาดเจ็บล่ะ The mission's just started. มิชชั่นกำลังจะเริ่มแล้วนะครับมิชชั่นเพิ่งจะเริ่มสองคนนี้เป็นเจสซี่กับพวกเรานั่นแหละปลอมตัวมานะครับถ้าเราไปคุยเนี่ยบาริทหันไปบอกกับเพื่อนๆนะครับบอกว่าเอาไว้เจอกันแล้วก็ฝากให้เพื่อนๆจัดการที่เหลือด้วยทั้ง3คนนี้น่าจะปลอมตัวโดยการใช้ชุดของพวกพนักงานชินละ Good so far everything's going as planned ดูเหมือนว่าบาริทจะบอกว่าดีเพราะว่ายังไงก็ตามทุกอย่างยังอยู่ในแผนนะครับเป็นไปตามแผน Don't let your guard down
We still got to get to Reactor 5. อย่าให้การตกล่ะยังไงเราก็ต้องไปถึง Reactor เบอร์5 Big Wedge and Jesse have gone on ahead of us. Come on, let's go. Big Wedge แล้วก็ Jesse ไปรอเราอยู่ข้างหน้าแล้วไปกันเถอะ Reactor 5 is just down this tunnel. เหมือนตาบริกรหมายเลข5จะตรงไปตามโมงเนี่ยThese light beams are Shinra security sensors. We can't go any further. ลำแสงพวกนี้เป็นระบบเซ็นเซอร์ความปลอดภัยของชินระเราไปต่อไม่ได้ Man, that's one tight fit. มาเลยบอกว่ามันช่องมันแคบอ่ะนะครับ We have to go under the plate from here. Nah. เหมือนเขาจะไม่อยากไปเพราะว่าบาเลตจะเป็นคนที่ตัวอ้วนหน่อยไงWhat do we do, Cloud? จะทำเอาไงคลาวก็แน่นอนนะมันช่วยไม่ได้นะครับ Damn man, this gives me the chills. ในนี้ก็มีศัตรูด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้ผมเจออะไรก็น่าจะสู้ไปเลยนะครับเก็บลิมิตเบรกทั้งของคลาวแล้วก็ของแบรเรตไปด้วยในตัวเอาหลับซะแล้วผมใส่ออมมาทีเรียให้กับคลาวนะครับเพื่อจะใช้ทันเดอร์ได้ให้โดนศัตรูทุกเป้าหมายแต่น่าจะไม่แรงอะไรนะครับคือความแรงมันกระจายมันหายไปเอาผมได้ไม่ใช้วิสาหรือไม่เป็นไรโอ้โหทีฟ้าอ่อนจังวะโอ้อ่อนทุกตัวเลยผมเข้าใจแล้วผมเหมือนจะถอดแอบิลิตี้ไปผิดนะครับในเนี่ยทันเดอร์อยู่ที่แบรเรตเฉยเลยเก็บเรียกว่าลิมิตเบรกไว้ใช้กับบอสแล้วกันนะครับน่าจะดีกว่าไลนิ่งแทนจริงๆคนอื่นผมไม่ได้อยากเรียกว่าใส่มาทีเรียให้เท่าไหร่แต่ก็ใส่เพื่อฝึกฝนมาทีเรียก็ได้คือยังไง อย่างที่เห็นนะครับว่าดูจากสเตตัสเนี่ยคราวก็จะเก่งกว่าทุกด้านแหละทั้งด้านพลังโจมตีแล้วก็เมจิกแอทแทกนะครับของคราว24เนี่ยของทีฟ้ายิ่งอ่อนกว่าเพื่อนเลยเป็นเพราะเลเวลด้วยนะครับแต่ปกติแล้วหลายๆครั้งเราจะเห็นใน Final Fantasy ว่าตัวละครผู้หญิงก็จะมีสแตทเรื่องพลังเวทมนต์มากกว่าตัวละครผู้ชายแต่ว่าเหมือนอันนี้พวกโซลเจอร์อย่างคลาวก็จะเก่งไปซะทุกอย่างจริงๆนะผมอยากหาลิมิตเบรกให้กับบาร์เรตนะครับยังไม่ขึ้นสักทีศัตรูไม่ค่อยโจมตีบาร์เรตเท่าไหร่ Cloud The reactor's up that way Cloud ตาบริกรอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราต้องขึ้นไปทางนี้นะครับบันไดตรงนั้นก็ขึ้นได้นะมันเป็นทางเชื่อมกันแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครับเหมือนเนี่ยน่าจะลงไปทางนี้ได้ยังไงนะครับคุยกับเจสซี่ก่อน Jeez I'm sorry guysเจสซี่บอกขอโทษพวกเรา It's my fault we didn't clear the ID check ดูเหมือนเจสซี่บอกว่าเธอไม่ได้น่าจะเป็นความผิดของเธอนะครับเรื่อง ID check เนี่ย It was your card cloud I think I overdid it มันเป็นการ์ดของนายนั่นแหละคลาวดูเหมือนว่าฉันจะทำเกินไปหน่อยเหมือนจำได้ไหมครับจากพาร์ทที่แล้วที่เจสซี่บอกว่าเธอทำ ID card แบบพิเศษให้กับคลาวด์นะที่ผมไม่ได้คุยต่อนะครับว่า ID card พิเศษคืออะไรดูเหมือนว่านี่แหละ ID ตัวนี้แหละจะเป็นปัญหา I put my heart into it but I failed เจสซี่บอกว่าเธอเหมือนว่าใส่หัวใจหรือว่าทำด้วยใจเลยนะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ล้มเหลวนะครับทางนี้ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องนะแต่ผมจะลองไปดูว่ามีไอเทมหรือเปล่าเอาเหมือนเจสซี่จะไปแล้วพวกเราน่าจะกำลังถอนตัวกันแล้วล่ะผมว่ามันไปเชื่อมกับไอ้บันไดยาวๆอ่ะนี่ไงที่บอกก็ไปได้ทั้งสองทาง
เป็นนะเปลี่ยนไปหน่อยก็ได้นะครับWe're pulling out now. See you back at HQ. พวกเขาจะถอนตัวกันแล้วนะครับ We're counting on you. ก็ไปเจอกันที่กองบัญชาการนั่นแหละน่าจะเป็นที่ร้านบาร์ Seven Heaven นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาเราก็คาดหวังจากเรานะมาที่เตาปฏิกรณ์มาโกเรียกเตอร์เบอร์ที่5นะครับเดี๋ยวเราจะเจอบอสอีกตัวหนึ่งแล้วนะแต่ว่าผมยังเก็บลิมิตเบรกได้ไม่เท่าไหร่นะติดพอยซันหรือว่าติดพิษป่ะนะข้าวเราติดกันหมดแล้วทีเนี้ยติดหรือเปล่าใช่พอยซันป่ะผมไม่รู้เหมือนกันตัวมันเป็นสีเขียวๆอ่ะเหมือนจะติดแล้วนะกำลังรถไปแปะให้ทีฟ้าใช้เวทมนต์ฮิลบ่อยๆก็ได้นะครับเพราะว่าทีฟ้าน่าจะไม่ค่อยได้ใช้เวทมนต์อะไรมากมายอยู่แล้วนะครับ MP น่าจะหนึ่งเยอะเดี๋ยวกลุ่มเราก็ต้องแยกกันแล้วไงข้างหน้าเนี่ยได้อย่าแก้ผิดนะผมจำไม่ได้เราลองแก้ในนี้เลยไหมไม่ต้องใช่ไหมเพราะว่าผมกดใช้แอนติโดดไม่ได้แสดงว่าไม่มีใครติดพิษใช่ป่ะช่างมันไปเป็นไรไปเถอะเตาปฏิกรณ์นี่ดูสวยงามกว่าเบอร์หนึ่งอีกดูเบอร์หนึ่งมันเหมือนจะมันจะผุพังๆหน่อยแล้วนะครับตอนเริ่มต้นอ่ะดูเตานี้ดูเรียบร้อยดีไม่มีไอเทมนะครับตรงนี้อะอุ้ยเยอะแยะไปหมดเวทมาทีเดียวเราใช้ได้แค่ทีเดียวนะครับเพราะมันยังไม่ได้อัปเกรดมันอยู่เลเวลแรกอ่ะมันก็จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเหมือนจะแหลกๆ This จริงๆผมจะปรับเรียกว่ามุมกล้องให้มันเป็นฟิกนะครับแต่ว่าเราทำไมมีค้างจังคือผมจะปรับมุมกล้องให้มันเป็นฟิกนะครับมันจะได้มุมกล้องมันจะได้ไม่รวนแบบเมื่อกี้เนี้ยแต่ว่าแหมไหนๆก็ลงมอสแล้วจะได้ดูความสวยงามของโมเดลตัวละครนิดนึงก็เลยยังไม่อยากแก้ไขอะไรนะครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนหลังๆที่เราฟาร์มของอะไรกันพวกนั้นแล้วกันเดี๋ยวค่อยปรับมุมกล้องเป็นฟิกนะครับเหมือนข้างล่างก็น่าจะมีที่เซฟอีกนะครับมันเหมือนว่ามันจะเป็นแมปลักษณะเดียวกันนะเขาน่าจะวางจุดนู่นนี่ไว้เหมือนกันนะเขาน่าจะก๊อปมานะครับตอนที่สร้างนะเพราะมันก็เหมือนกันหมดอ่ะเขาก็ก๊อปมาแล้วอาจจะเปลี่ยนเท็กเจอร์บางอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้เป็นเท็กเจอร์ของมอดนะครับมันก็เลยเรียกว่าไม่รู้ว่าปกติมันจะเหมือนกันเป๊ะหรือเปล่าโอ้ไม่เอาด้วยละสม็อกจะเกิดเหตุการณ์เดิมเลยคราวตอนที่ครั้งก่อนที่จะติดตั้งระเบิดก็เป็นแบบนี้นะครับมันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในความทรงจำของคราวนะครับทีฟ้าเหมือนตอนนั้นจะเป็นพ่อทีฟ้าหรือเปล่าที่นอนอยู่ทีฟ้าบอกว่าเซฟิรอธdid this didn't he เซฟิรอธถามว่าเซฟิรอธเป็นคนทำใช่ไหมเซฟิรอธ soldier
Mako reactors? Shinra? All of them! ก็สีฟ้าพูดถึงเซฟิรอสนะครับพวกโซลเจอร์ด้วยแล้วก็เต่าพลังงาน Mako reactor แล้วก็พวกชินระเนี่ยจะพวกนี้ทั้งหมดก็นั่นน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทีฟ้าเข้าร่วมกับกลุ่มเอลแลนด์นะครับแต่ผมว่าหลายคนน่าจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีตนะครับแต่ยังไม่พูดถึงก็แล้วกันเราไปตามในเรื่องก่อนแล้วกันบาเรตบอกว่าเฮ้ยเจ้าโซเชียลบอย Are you alright เป็นอะไรหรือเปล่าทีฟ้า What No It's nothing Let's finish the job ไม่มีอะไรทำงานให้เสร็จเถอะผมควรจะเติมพลังไหมเนี่ยบอลข้างหน้าค่อนข้างเอาเรื่องแต่จริงๆไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเรามีลิมิตเบรกทั้งคาวแล้วก็แบรเรตอะคือเดี๋ยวมันจะหันหน้าหันหลังนะครับพูดง่ายๆว่าตัวเราจะล้อมมันทั้งด้านหน้าด้านหลังนะถ้าตัวไหนยิงจากด้านหลังก็จะโจมตีได้แรงโดยเฉพาะการใช้ลิมิตเบรกนะครับของบาร์เรตมันดันไม่ขึ้นนะครับของคนที่ขึ้นเป็นทีฟ้าซะทีฟ้าไม่ได้มีดาเมจโจมตีรุนแรงอะไรเพราะฉะนั้นแบ็กอัตแทกน่าจะได้ไหมเนี่ยเผื่อจะได้คิวได้เรียกว่า EXP ฟิวไม่ตายแล้วโอเคเลยบาร์เรตเลเวลอัพไม่ใช่เลเวลอัพลิมิตเบรกขึ้นมาแล้วบิงโกอันนี้อาจจะทำให้เรียกว่าการต่อสู้กับบอสของเราไวขึ้นนะครับคือผมจำไม่ได้แล้วว่าบอสหันไปทางไหนก่อนนะก็เดี๋ยวดูว่าถ้ามันหันไปทางใครก็อีกฝั่งนึงก็ใช้ลิมิตเบรกก็แล้วกันคือมันจะหันซ้ายขวาไปเรื่อยแหละเดี๋ยวเราจะเจอกับประธานของชินระตอนขากลับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องเดินกลับให้ได้ก่อนไกลๆนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นอะไรก็เหมือนกับเตาปฏิกรณ์มาโกเรียคเตอร์หมายเลขหนึ่งนั่นแหละเส้นทางก็เหมือนกันเนี่ยถ้าภาพคมๆแบบนี้ก็จะเป็นการรีเรนเดอร์เท็กเจอร์ใหม่ของ Project X นะครับแต่ภาพเหมือนตอนที่เราก่อนหน้านี้บนไม่ใช่บนที่ Sector 7นะครับอันนั้นเป็นจุดที่เขายังทำไม่เสร็จแต่ผมอย่างที่เคยบอกนะครับก็ชดเชยด้วยการใช้โปรเจกต์อีกตัวหนึ่งมาแบ็กอัพเท็กเจอร์ที่ยังสร้างไม่เสร็จจะใช้เวลาอีกนานนะครับกว่าเขาจะสร้างเสร็จอย่างที่เคยบอกว่าตอนนี้เขาสร้างได้แค่ประมาณ 14-15% เท่านั้นเองอีเทอร์ Jesse said the three of us have to push these buttons simultaneously ทีฟ้าบอกว่าเจสซี่บอกกับเราว่าพวกเรา3คนนะครับจะต้องกดปุ่มนี้ให้พร้อมกันผมจำได้นะกดยากด้วยนะจะบอกโอ้โหจะบอกวันทีแรกได้เลยถ้าจำไม่ผิดนะครับโอ้ถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าเรากดพลาดบ่อยๆก็น่าจะหลายครั้งนะครับผมว่าน่าจะเป็น10ครั้งอ่ะสุดท้ายเหมือนว่าตัวเกมจะมองว่าเราน่าจะทำภารกิจหรือว่ากดไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะทีฟ้าเหมือนจะพังเครื่องทิ้งเลยนะครับแล้วประตูก็จะเปิดอยู่ดีนะสุดท้าย แต่ผมได้ครั้งแรกเฉยเลยดีเซฟไว้ก่อนบอสดีไหมเอ้าผมไปเซฟทับสล็อตแรกซะละผมนึกว่าปกติ default มันส่วนมากปกติ default มันจะอยู่อันล่าสุดที่เราเคยเซฟนะครับอันนี้มันรีกลับไปอันบนสุดอันนั้นก็ไม่เป็นไรคือปกติเวลาผมเล่นชอบเรียกว่าแยกเซฟไฟล์ไว้หลายๆจุด
หลายๆจุดของเกมนะครับในเรื่องส่วนต่างๆเพราะว่าเหมือนบางทีเราอยากทดสอบตรงนู้นตรงนี้เรากลับไปทดสอบได้นะหรือบางทีเราเล่นพลาดตรงนี้ไปเอาลืมเก็บไว้นี่นี่หว่าแล้วมันกลับไปเก็บไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะโหลดเซฟกลับไปได้ This way ทางนี้ Shin regards พวกชินระกาจะมา Shit what's going on เกิดอะไรขึ้น A trap กับดักประธานชินระประธานของชินระจะมานะครับนายบอกว่าประธานชินระงั้นเหรอ Why is the president here ทำไมประธานมาอยู่ที่นี่ you must be the sewer rats What's its name again พวกแกน่าจะเป็นพวกหนูสกปรกนะพวกแกชื่ออะไรแล้วนะ Avalanche and don't you forget it นายบอกว่า Avalanche แล้วแกอย่าลืมสิIt's been a while, Mr. President. ข้าเหมือนจะเข้าไปทักทายประมาณนะครับไม่เจอกันตั้งนานแล้วนะคุณ President ท่านประธาน Been a while. Oh, the eyes of one who's bathed in Mako. อันนี้มีเรื่องต้องอธิบายเล็กน้อยนะครับก็คือประธานของชิราก็จะบอกว่าไม่เจอกันสักพักแล้วมันหมายความว่ายังไงสุดท้ายแล้วเขาพูดถึงเรื่องว่าคลาวมีดวงตาที่มันเรียกกันว่า Mako Eye นะครับคือมันจะเป็นดวงตาของคนที่ถูกทดลองหรือใช้พลังงานของพวกมาโก้บ่อยๆก็คือพวกพลังงานมาโก้เนี่ยเวลามันเอามาใช้ทดลองหรือทำนู่นทำนี่ได้มันกับใครก็ตามนะครับมันอาจจะเกิดการติดเชื้อหรือว่าการกลายพันธุ์ได้อะไรประมาณนั้นซึ่งคราวก็มีดวงตาของมาโก้อายนะครับเนี่ย Which would make you a soldier นั่นก็เลยทำให้ประธานน่าจะพอเดาออกนะครับว่าคลาวก็น่าจะเป็นพวกโซเจอร์มาก่อนนี่แหละ Or more like a traitor who threw in his lot with homegrown terrorists น่าจะบอกว่าแกเป็นโซเจอร์หรือเป็นพวกเหมือนไอ้พวกทรยศนะครับ Tell me boy does this soldier have a name บอกฉันหน่อยสิหนูโซเจอร์แกมีชื่อหรือเปล่า Ex soldier Cloud Strife โซเจอร์เก่า Cloud StrifeYou'll have to forgive me. I can't be expected to remember every soldier's name. นายให้อภัยฉันด้วยแล้วกันฉันจำชื่อพวกโซลเจอร์ได้ไม่ทุกคนหรอก Unless you were another Sephiroth. นอกจากแกจะเป็นอย่างเซฟิรอธน่ะ Ah yes, Sephiroth. Now that's a soldier's name worth remembering. ใช่แล้วเซฟิรอธนั่นแหละเป็นชื่อของโซลเจอร์ที่มีค่าที่จะจดจำเซฟิรอธเซฟิรอธเหรอ Think you're forgetting someone? Or do I have to remind you that your reactor's going up in smoke? แกคิดว่าแกจะลืมคนอื่นหรือว่าต้องให้ฉันเตือนแกนะว่าเตาปฏิกรณ์ของแกกำลังจะกลายเป็นฝุ่นอยู่ละ Ah, yes, indeed.The fireworks display will prove rather expensive, and all to deal with a few criminals. โอเคตรงนี้ประธานของชินระจะบอกว่าเขาเปรียบเทียบไอการระเบิดของนี่ว่า firework display นะครับก็คือเขาบอกว่า firework display เนี่ยมันจะบอกว่ามันว่าเราจะต้องเสียอะไรเป็นราคาแพงเพื่อจะจัดการกับพวกอาชญากรไม่กี่คนก็คือสรุปแล้วหลังจากที่กลุ่มอวารันประกาศออกไปนะครับเรื่องการจู่โจมเนี่ยเหมือนพวกชินระก็จะวางแผนก็เหมือนกับครั้งนี้นะครับเป็นกับดักประมาณว่ายอมเสียสละเตามาโก้ไว้อันนึงเพื่อจะล่อให้พวกนี้มาระเบิดนั่นเองแล้วก็จะจัดการกับพวกนี้ตอนนี้นะครับแล้วก็เรียกพวกนี้ว่าอาชญากร a few criminal criminals you call us criminals อาชญากรแกเรียกพวกเราว่าอาชญากรงั้นเหรอ You know that's real big coming from Shinra himself. You who would see the planet die all to line your fat pockets. เหมือนบาร์เรตจะบอกว่าอาชญากรตัวจริงก็คือพวกชินระนั่นแหละแล้วก็บอกว่าแกนั่นแหละเป็นคนที่ทำให้ดาวเคราะห์มันตายเพื่อจะทำให้กระเป๋าของแกมันใบโตขึ้นก็หมายถึงว่า
ทำให้กระเป๋ามันใหญ่ขึ้นก็คือเพื่อผลกำไรผลประโยชน์ของตัวเองนะครับ There ain't enough hours in the day to hold you account for all your crimes เวลาวันหนึ่งคงจะไม่พอหรอกที่จะบรรยายว่าแกทำเรื่องอาชญากรรมแกทำอาชญากรรมอะไรบ้าง I'm afraid I've grown weary of entertaining you ก็เดี๋ยวเขาจะวางแผนในการกำจัดเราก็นั่นแหละเราต้องสู้กับบอสนั่นแหละประธานชิราบอกว่าเขาเป็นคนที่ยุ่งมากแล้วก็ขอตัวด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปกินดินเนอร์สายแล้ว Oh, don't go yet. I have a shitload of bullets to feed your ass. อย่าเพิ่งไปสิฉันมีลูกกระสุนเพียบเลยจะยิงตูดแก We're both busy. As it were, you have an appointment you have to keep as well. พวกเราทั้งคู่ก็ยุ่งกันทั้งนั้นแหละแล้วก็ดูพวกนายจริงๆก็มีนัดนะ What's that noise? มันเสียงอะไรเนี่ย The hell is that? อะไรวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นบอสนะครับ Allow me to introduce the two of you ให้ฉันได้แนะนำพวกนายแล้วกัน This is Airbuster, a prototype mobile unit อันนี้เป็น Airbuster นะเป็น mobile unit ตัวต้นแบบI'm sure the data records in your battle together will prove invaluable. ก็บอกว่าใน data record นะครับใน record ข้อมูลก็การต่อสู้จะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเรียกว่าคุ้มค่าสุดๆเลย Mobile unit. เหมือนคราวจะรู้จักนะครับก็น่าจะเคยเป็นทหารเป็นโซเชียลมาก่อน Now you really must excuse me. แล้วก็เหมือนเยอะๆนะครับว่าฉันขอตัวละ Wait. ไปดินเนอร์Yo, Cloud, you gotta do something. Yo, Cloud, นายทำอะไรสักอย่าง Cloud, help! เดี๋ยวก็ต้องสู้กับบอสนะครับ Is this from Soldier? No way, it's just the machine. ที่ฟ้าถามว่าอันนี้เป็น Soldier หรือเปล่า คาบอกว่าไม่ใช่อยู่แล้ว มันเป็นแค่เครื่องจักรเท่านั้นเอง I don't care what it is. I'm gonna bust it up good.เดี๋ยวเราต้องดูก่อนนะครับว่ามันหันหน้าไปซ้ายหรือขวาถ้าหันไปทางคราวผมจะให้บาเรตเริ่มก่อนเดี๋ยวเช็คก่อนว่ามันโปรแกรม1 operation มันถ้ามันยังไม่หันมานะครับโอเคเรายิงจากด้านหลังโรแบ็คแอทแทคมันจะแรงเนี่ย580แล้วมันน่าจะหันกลับไปเคาน์เตอร์บาเรตนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต่อให้คราวต่อด้วยการเอ้ามันไม่ยอมหันมาอีกอ้าวไม่กดไม่โดนอีกมันเป็นไรสามสิบหกโอ้ทีฟ้าเราใช้เบรเวอร์ได้ก็แค่นั้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรามีลิมิตเบรกของทั้งคู่ทั้งคลาวแล้วก็แบเรตนะครับก็พยายามใช้ลิมิตเบรกตอนที่มันหันหลังก็แล้วกันผมได้ไททันบังเกิลWe don't have long to get clear. Tifa, we gotta get out of here. ดูเหมือนแบเรตจะไม่ช่วยคลาวนะก็ต้องรีบหนีออกจากที่นี่แล้วCan't you do something? บาเรตนายทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ Not a damn thing. บาเรตบอกว่าไม่ได้ Cloud, you have to live. You can't die. There's so much I have to tell you. ทีฟ้าบอกว่าคลาวยังตายไม่ได้นะครับแล้วก็เธอมีบางหลายๆอย่างอยากจะบอกกับคลาวด้วย I know, Tifa. Hey, you gonna be okay? Hey, น่าจะโอเคใช่ไหมเนี่ย Take Tifa and get out of here.พาทีฟ้าแล้วออกไปจากนี่ Cloud I was wrong about you เหมือนบาเรตจะบอกว่าเขาคิดผิดเกี่ยวกับคลาวนะครับ Stop talking like this is the end No getting off of this train right ก็เขาบอกว่าหยุดพูดเหมือนว่ามันเป็นจุดจบได้แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ Right No getting off this train we on Tifa ก็เดี๋ยวเราจะได้เจอกับเอริสครั้งแรก Damn it!
Come on! มีภาพเสียงในฉาก FMV ด้วยนะ Are you all right? นายเป็นอะไรไหมอันนี้เหมือนเป็นเสียงของแซกแบบผมไม่รู้ว่าเขาจะสื่อถึงอะไรนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเราไม่เคยได้ยินเสียงการพากของตัวละครเนี่ยแล้วก็จะได้เห็นแค่ว่า Are you all right ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูด Can you hear me? ได้ยินใช่ไหม Yeah Back then you got away with it Only grazed your kneesน่าจะเป็นเสียงของแซกนะครับเนี่ยที่พูดว่า back then แล้วเราก็หนีไม่ได้อะไรพวกนั้นน่ะปราก็เลยบอกว่าตอนนั้นเหรอ What about this time? Can you get up? แล้วตอนนี้เป็นยังไงไหนลุกขึ้นได้ไหม Back then this time ตอนนั้นเหรอเวลานี้งั้นเหรอ Worry about your body for now เป็นห่วงร่างกายนายเธอตอนเนี้ย Let's give it a shot Oh!You're moving. นายขยับแล้ว How do you feel? รู้สึกยังไงบ้าง Ooh, that's a relief. ก็มีเสียงผู้หญิงนะครับก็บอกว่าโล่งใจ Slowly now, little by little. แต่ก็เสียงในความคิดของคลาวนะครับบอกว่าช้าๆค่อยๆขยับ Hello. Yeah, I'm getting there. Hey, who are you?Hello? Are you okay? นายโอเคหรือเปล่า This is a church in the slums, Sector 5. อันนี้เป็นโบสถ์ที่อยู่ในสลัมของเซกเตอร์5 You fell straight out of the sky. It gave me quite a scare. ถ้าตกลงมาจากบนฟ้าน่ะทำให้ฉันตกใจอยู่เหมือนกัน I fell? ตกลงมางั้นเหรอ The roof and the flower bed must have broken your fall. You're lucky. หลังคาแล้วก็เตียงดอกไม้เนี่ยน่าจะช่วยชะลอการตกได้นะจะโชคดีจัง Flower bed. Is this yours?เตียงดอกไม้เหรออันนี้ของเธอเหรอ Sorry about that โทษทีนะ Oh Don't worry The flowers are quite resilient And this place is special too เอริบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าดอกไม้มันเหมือนมันยืดหยุ่นได้มันอะไรได้คงไม่เป็นไรแล้วก็ที่นี่เป็นที่พิเศษด้วยYou know how grass and flowers hardly ever grow in Midgar? เธอรู้ไหมว่าหญ้าหรือว่าดอกไม้น่ะมันโตยากมากเลยนะในมิดการ Well, here they have no trouble blooming. แต่ว่าที่นี่มันไม่มีปัญหาในการที่มันโตเลย I like it here. ฉันชอบที่นี่คือมันเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่นะครับที่เหมือนว่ามันไม่ค่อยมีมลพิษแล้วก็พวกดอกไม้พวกอะไรโตได้จริงๆที่บ้านเอริคก็เหมือนกันนะแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับคือบ้านเอลิสผมจำได้ว่ามันหลังใหญ่อยู่นะ So we meet again เราเจอกันอีกแล้ว Have you forgotten? เธอลืมแล้วใช่ไหม Yeah Oh I'm so happyเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆอีกหนึ่งข้อก็คือถ้าเราตอบว่าจำได้เราจะต้องเลือกนะครับว่าเราจำเอลิสได้ในเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรข้อ2มันเป็นประมาณว่าจำได้ว่าเอลิสเป็นพวกขี้เมาที่อยู่ในสลัมแต่ถ้าเราตอบว่า you selling a flower เอลิสก็จะบอกว่าเธอดีใจนะที่จำได้ Thanks for buying a flower แล้วก็จะขอบคุณด้วยนะครับที่เราเคยซื้อดอกไม้ไป You have some materia don't you เธอมีมาทีเรียด้วยนี่ใช่ไหมI have one too. ฉันมีอันหนึ่งเหมือนกัน Materia isn't rare at all these days. Materia ไม่ใช่ของหายากอีกแล้วสิทุกวันเนี้ย But mine's special. It doesn't do anything. เอลิสบอกว่า Materia ของเธอนะพิเศษนะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลย Doesn't do anything. You sure you know how to use it? มันทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเธอแน่ใจนะว่าเธอรู้วิธีใช้มัน No, it
it's not that. Anyway, I don't mind that it's useless. เปล่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่ยังไงก็ตามฉันไม่ได้คิดมากอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ I just feel safe wearing it. My mother left it to me. ฉันรู้สึกปลอดภัยที่เอามันที่สวมใส่มันไว้แม่ของฉันทิ้งไว้ให้ฉันI feel like talking. Are you up to it? มันเอริจะพูดมากคือ After all, we did meet again. หลายคนน่าจะมีความคิดเดียวกันนะครับว่าถ้าใครที่ไม่รู้จัก Final Fantasy 7มาก่อนเนี่ยตัวละครผู้หญิงที่สำคัญ2ตัวก็จะเป็นเอริสกับทีฟ่านะครับถ้าดูผิวเผินสำหรับคนที่ไม่รู้จัก Final 7มาก่อนก็จะเป็นเหมือนว่าเอริสจะเป็นคนที่ว่าเรียบร้อยขี้อายไม่ค่อยกล้าพูดอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนทีฟ่าจะคือดูจากภายนอกนะครับจะดูเหมือนเป็นพวกสปอร์ตพวกเฮาๆเหมือนพวกลูกสาวกำนันอะไรประมาณนั้นในหนังไทยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกแก่นๆพูดเยอะหน่อยแต่เพิ่มความเป็นจริงแล้วดันตรงกันข้ามเลยนะครับเอริสเป็นคนที่แบบร่าเริงพูดมากแล้วทีฟ่าก็ดันกลายเป็นเหมือนคนที่เรียบร้อยแล้วก็ขี้อายไปก็แปลกดีเหมือนกันGood wait there a moment I have to tend to the flowers I won't be longเอริสจะให้เรารอตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเธอจะจัดการกับพวกดอกไม้ก่อนก็คงไม่นานJust a little longer. Oh. Come to think of it. เอริสบอกว่ามาคิดดูแล้วเนี่ย We still don't know each other's names, do we? เรายังไม่รู้จักชื่อกันเลย I'mAerith, the flower lady. Nice to meet you. เธอบอกว่าเธอชื่อเอริสนะครับผู้หญิงขายดอกไม้แล้วก็ยินดีที่รู้จัก The name's Cloud. Cloud ก็บอกว่าเขาชื่อ Cloud นั่นแหละ My job's well, I do a bit of everything. ส่วนงานของฉันก็คือฉันก็ทำแทบทุกอย่างแหละ Oh, a jack of all trades. เหมือนจะมีเจ้าเรโนเข้ามาตอนไหนเนี่ยI do whatever needs to be done. คราวบอกว่าเขาทำทุกอย่างที่ต้องการให้มันทำสำเร็จนะครับเขาคงทำได้หมดอ่ะ What's so funny? Why are you laughing? ตลกอะไรทำไมถึงหัวเราะ I'm sorry. It's just I wasn't laughing at you. It was just bad timing. That's all. เอริสบอกว่าเธอไม่ได้หัวเราะเรานะครับดูเหมือนว่าเวลามันจะไม่เหมาะ Cloud.Don't let it get to you. ก็บอกว่าอย่าไปใส่ใจเลยนะครับ Don't mind me. เอา Hey, Cloud. Does your job include being a bodyguard? Hey, Cloud. อาชีพของเธอเนี่ยมันรวมถึงการเป็นบอดี้การ์ดด้วยหรือเปล่า I mean, you are a jack of all trades. ก็ Cloud ทำทุกอย่างนะครับบอดี้การ์ดน่าจะทำได้ด้วยใช่ไหม I suppose.Then get me out of here. Take me home. งั้นก็พาฉันออกจากนี่พากลับบ้านหน่อย All right, but I don't come cheap. ก็ได้แต่มันไม่ป้าบอกว่าก็ได้นะครับแต่ว่าราคาคงไม่ถูกนะ Let's see. I'll go on a date with you. สิ่งที่เอลิสจะจ่ายให้คราวก็คือเธอบอกว่าจะไปเดทกับคราวนะครับตรงนี้ถ้าใครได้เล่นใน Crisis Core จะเป็นเหมือนเอริสคงจะเอามุกนี้มาจากแซกนะครับที่แซกเคยช่วยเอริสทำรถเข็นที่ขายดอกไม้อะแล้วประมาณว่าเอริสจะตอบแทนยังไงเหมือนว่าแซกก็จะเหมือนแซกจะบอกกับเอริสว่าไม่ใช่รถเข็นตอนที่แซกหล่นลงมาแบบนี้เหมือนกับคราวนั่นแหละแล้วก็แซกก็เหมือนพยายามจะจีบเอริสตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันนะครับแซกก็พูดประมาณว่ายังไงเขาก็ต้องตอบแทนเอริสสักอย่างแล้วก็แกล้งพูดไปว่าเขาจะตอบแทนด้วยการไปเดทด้วยครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นเหมือนเอริสจะเอามุกนี้มาจากแซกนั่นแหละ I don't know who you are or where you're from but ฉันไม่รู้นายเป็นใครหรือว่ามาจากไหนนะแต่ว่า Or do I?หรือว่าฉันรู้วะ I believe you do มีเสียงในหัวนะครับบอกว่า
ฉันคิดว่านายรู้นะ Oh yeah, I do know you. ใช่ฉันรู้จักนาย That suit. ชุดนั่น Hey little lady, what's with you always picking up weirdos? คือเรโนพูดกับเอลิสนะครับว่าทำไมเอลิสชอบไปเลือกไอ้พวกคนประหลาดๆพวกแบบแปลกก็น่าจะหมายถึงแต่ก่อนก็อยู่กับแซกกันนะครับแต่ก่อนก็มีคนคอยมาจับตามองเอลิสนะครับเป็นเสงหรือเป็นใครผมจำไม่ได้ละเป็นลูฟัสหรือเป็นใครสักอย่างนะครับในภาคไครซิสคอร์ Says the Shinra lapdog Do you want us to sort him out sir ทหารบอกว่าอยากจะให้จัดการโซนี่นะมั้ย I haven't really decided yet ฉันยังไม่ตัดสินใจเลย Come no stop I don't want you all ruining my flowersเอริสเหมือนจะไม่อยากให้สู้กันที่นี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวดอกไม้มันจะเละซะก่อนThe exit's back here. ทางออกอยู่ด้านหลังนี่ You saw that right? Mr. Bodyguard Gamako Eyesเรโน่บอกกับทหารนะครับบอกว่าไม่แน่ใจว่าบอกกับทหารหรือว่าคุยพึมพำกับตัวเองนะครับแต่บอกว่าเจ้ามิสเตอร์บอดี้การ์ดเมื่อกี้นี้มีดวงตาที่เรียกกันว่ามาโกอายด้วยนะครับ Well whatever All right you fools back to work eh เขาบอกว่าอ่ะยังไงก็ตามกลับไปทำงานก็แสดงว่าเรโน่น่าจะพอ Oh yeahนึกได้อะไรครับว่าคลาวน่าจะเป็นโซลเจอร์หรือเปล่าเพราะว่ามีดวงตาที่เป็นแบบมาโก้มันคือคำอธิบายครับบอกว่ามันเป็นดวงตาที่มีประกายแสงของมาโก้นะครับของพลังงานนั่นน่ะ And don't step on the flowers. Got it? มีการบอกลูกน้องอะไรครับบอกว่าอย่าเดินเหยียบดอกไม้ทั้งที่ตัวเองเดินเหยียบมานะเนี่ยเหมือนทหารก็จะแซวว่าก็แกเดินเหยียบไม่ใช่เหรอผมก็อ่านไม่ทันนะครับเมื่อกี้มันกดไม่ได้นั่นพวกมันอยู่นี่ Cloud Yeah I see them They're not gonna let us go ฉันเห็นละพวกมันคงไม่ให้เราไปง่ายๆหรอก So what are we going to do แล้วพวกเราจะทำยังไง The only thing we can do อย่างเดียวที่เราทำได้ตรงนี้เดี๋ยวก็มีชอยให้ช่วยเอริสนะครับว่าจะช่วยในรูปแบบไหน It'll be all right. I'll catch you. คราวบอกว่าก็กระโดดมาเถอะเดี๋ยวเขาจะคอยจับไว้เอง Don't drop me. Okay? เอริสบอกว่าอย่าปล่อยฉันตกไปนะโอเคไหม The ancients getting away. Fire! Fire! เรโน่บอกว่า Don't harm the ancient. Ancient กำลังจะไปแล้วนะแล้วเอริสสุดท้ายเหมือนว่าพวกทหารมันจะยิงไปเกือบโดนเอริสนะครับ Why do you have to go and do something stupid like resist แล้วก็เหมือนเขาจะเรโน่จะตกใจเหมือนกันนะว่าเราฆ่าเธอไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็บอกว่าทำไมพวกแกทำอะไรโง่ๆจังวะแต่จริงเหมือนว่าเรโน่จะเป็นคนสั่งให้ยิงเองนะโอเคตรงนี้จริงๆมีศัตรูด้วยนะครับเราต้องโฮออนก่อนนะแล้วก็เอาเนี่ยตรงนี้มีศัตรูด้วยผมจำได้อยู่แล้วก็อันนี้นะครับ There's a barrel Push the barrel Thanks Cloud แล้วก็เดี๋ยวสักพักนะครับก็เดี๋ยวเอริสก็เอาอีกแล้วแล้วก็ผลักไอ้ถังอันนู้นอันนั้นบนซ้ายบนนะครับแต่มอดนี้มอนสวยดีเอริสถ้าเราเลือกให้เอริสไฟท์ Hold on ก็จะเอริสจะต้องสู้ลำพัง Push the barrel Thanks Cloudเ
Aerith! อันนี้เราลั่นได้เลย Run! Okay. ก็เดี๋ยวเอริสจะลั่นแล้วก็ขึ้นก็วิ่งหนีแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เองนะครับเราออกตรงนี้ได้เลยผมก็เตรียมจะออกนะ This way. ทางนี้They're still looking for me. ไม่ได้หัวเราะนะครับแล้วก็บอกว่าพวกนั้นยังตามหาเธออยู่เลย You mean it's not the first time? They've been after you before? ก็คลาวก็เลยสงสัยนะครับว่าหมายความว่าไงที่บอกว่ายังตามหาเธออยู่คลาวก็เลยถามว่าอ้าวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเหรอพวกนั้นเคยตามหาเคยมาตามหาเธอก่อนหน้านี้หรือยังไง Yes. Those guys are from the Turks.คลาวก็บอกว่ามาจากพวกนั้นเป็นพวกเทิร์กนะครับก็ทำงานให้ชินระนั่นแหละ The Turks are a part of Shinra. They scout around looking for worthy soldier candidates. คลาวบอกว่าพวกเทิร์กทำงานให้ชินระนะครับแล้วก็เหมือนว่าคอยดูว่าใครที่เหมือนว่าเหมาะสมจะมาเป็นพวกโซลเจอร์บ้างอะไรพวกนั้นอ่ะ Are they always that violent? They're no better than kidnappers. เอริสบอกว่าพวกนั้นมันเหมือนชอบความรุนแรงแหละแล้วก็เหมือนพวกลักพาตัวนะครับ And to top it off they do a lot of dirty work on the side spies hitmen that kind of thing ครับบอกว่าพวกนั้นน่ะทํางานสกปรกด้วยนะครับอย่างเช่นการสอดแนมการลอบสังหารอะไรพวกนั้น I can tell from looking at them เอริกก็บอกว่าเหมือนว่าแค่ดูจากพวกนั้นก็ พอดูออกนะครับ Why are you being targeted There must be a reasonคราวถามว่าแล้วทำไมเอริสถึงตกเป็นเป้าล่ะต้องมีเหตุผลสิ Well, not really. Ah, maybe they think I have what it takes to be a soldier. เอริสไม่แน่ใจว่าพูดเล่นหรือเปล่าน่าจะพูดเล่นนะครับเอริสก็บอกว่าก็ไม่เชิงนะหรือว่าพวกนั้นอยากจะให้ฉันเป็นโซลเจอร์ Maybe. But would you want to join? คราวก็บอกว่าไม่แน่นะแล้วเธออยากจะจอยหรือว่าอยากจะเข้าร่วมโซลเจอร์หรือยังไงI don't know. เอริสบอกว่าเธอไม่รู้เหมือนกัน But I don't want to be caught by those low lives. That's for sure. เอริสบอกว่ายังไงก็ตามก็ไม่อยากจะถูกไอ้พวกบ้านนั้นจับตัวไปนะครับ Then let's go. เราไปกันเถอะเอริสบอกให้ช้าหน่อยนะครับแล้วก็หยุดทิ้งเธอไว้ได้ละ That's funny. I heard you had what it takes to be a soldier. คราวก็เหมือนว่าจะเล่นมุกเหมือนกันนะครับก็บอกว่าแหมตลกจริงไหนบอกว่าเธอจะเป็นพวกโซลเจอร์ได้อะไรประมาณนั้น Terrible. เหมือนทั้งคู่ก็หัวเราะกันนะครับ Cloud, are you a soldier?เอริสถามว่าคลาวเธอเป็นโซลเจอร์เหมือนกันใช่ไหม I used to be. How'd you guess? ฉันเคยเป็นเธอทายถูกได้ยังไง Your eyes. That strange glow. ก็เนี่ยนะครับที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับมาโก้ไอนะครับที่มีแสงมีอะไรจากพลังงานของมาโก้นะครับ That's the mark of soldier. Those who have been bathed in Mako.เนี่ยนะครับข่าวก็บอกว่ามันคือมาโก้โซลเจอร์นะครับคนที่เหมือนว่าอาบไปด้วยพลังงานของมาโก้ But how did you know about that? แต่ข่าวก็ยังสงสัยเอริสนะครับบอกว่าแล้วเธอรู้เรื่องนี้ได้ยังไง I just do เอริสไม่ได้พูดอะไรนะครับแค่บอกว่าเธอแค่รู้แค่นั้นเอง You just do เธอแค่รู้อย่างนั้นเหรอ Yeah Come on Let's go bodyguard ไปเถอะคุณบอดี้การ์ดแน่นอนนะครับทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าเอริสน่าจะรู้เรื่องพวกนี้น่าจะเป็นเพราะว่ารู้จักกับแซคที่เป็นโซลเจอร์แล้วก็มีดวงตาแบบอย่างนี้มาก่อนแต่เหมือนครั้งแรกที่เกมนี้ออกมาเขาก็ยังไม่ได้เฉลยอะไรให้เรานะครับแต่นั้นน่าจะเป็นเหตุผล Finally made it. สุดท้ายเรา
รอดมาจนได้ My house is this way. We need to hurry before they find us. บ้านฉันอยู่ตรงนี้เราต้องรีบไปก่อนที่พวกนั้นจะเจอเราอ่ะโอเคผมว่าผิดจุดเซฟอีกนะเดี๋ยวค่อยเซฟแล้วกันนะครับบ้านเอลิสอะเอาจริงๆถ้าเทียบกับคนในสลามมีหลังเบิ้ลเริ่มเลยนะเนี่ยแล้วก็มีพื้นที่เพียบเลยอ่ะผมขอเก็บของตรงนี้ก่อนแล้วค่อยเซฟก่อนจะจบพาร์ทนี้กันไปนะครับสังเกตอะไรไหมว่าเราเล่นกันมาทั้งพาร์ทเนี่ยนะครับเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงหนึ่งเนื้อเรื่องยังไปไม่ถึงตอนที่เราสคิปไอ้กาดนั่นเลยนี่เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปในบ้านเอลิสแล้วก็เกิดเรื่องนู่นนี่กว่าทีฟ้าจะถูกจับไปกว่าจะอะไรนะครับคือพูดง่ายๆว่าไอ้การสคิปตอนที่ผมทำตอนแรกเลยมันสามารถข้ามในเรื่องได้เยอะมากนะครับที่สคิปไปที่วอลมาร์เก็ตได้เลยนะ เห็นไหมว่ามันถ้าเราจะเล่นแบบสปีดแล้วยังไงก็ตามมันมีประโยชน์ขนาดไหนนะครับเนี่ยเราเล่นกันมาตั้งนานเนี่ยยังไม่ได้เท่ากับไอ้สคริปต์ตรงนั้นเลยถ้าเราเล่นสคริปต์นะป่านนี้เราไปไหนต่อไหนแล้วนะครับเผลอๆน่าจะออกจากมิดการ์ไปแล้วเรียกว่าจบของรีเมคไปแล้วด้วยซ้ำนะครับในส่วนของเรื่องถ้าเราสคริปต์ตรงนั้นไปได้นะแต่อย่างที่บอกนะครับก็ไม่สคริปต์แล้วกันเราเล่นตามในเรื่องที่มันควรจะเป็นแล้วกันนะครับจะได้เก็บความสมบูรณ์ของ Final Fantasy 7แล้วกันอ่ะยังไงเดี๋ยวพาร์ทนี้น่าจะลากันไปตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าน่าจะเป็นในเรื่องของวอลมาร์เก็ตจะเป็นในเรื่องในส่วนที่คราวปลอมตัวเป็นผู้หญิงด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปในวอลมาร์เก็ตนู่นนี่นะครับแล้วก็น่าจะมอนสูนตัวแรกน่าจะอยู่ในพาร์ทหน้าด้วยหรือเปล่าปกติผมอาจจะคือผมคงไม่ได้ใช้นะครับแต่อาจจะทดสอบดูเพื่อความเราจะเช็คดูมอดนะครับว่ามอนสูนก็ทำได้สวยงามขนาดไหนอาจจะอยู่ในพาร์ทหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องเข้าตึกชินล่ากันอีกก็ไว้รอดูในพาร์ทต่อๆไปจากนี้ก็แล้วกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างยังไงเดี๋ยวพาร์ทนี้ก็ลาไปก่อนนะครับส่วนเรื่องของการสคริปต์เดี๋ยวผมอาจจะลงแยกให้อีกทีหนึ่งแล้วกันว่าทำยังไงนะครับเผื่อใครไม่เข้าใจมันต้องใช้เวลาฝึกฝนหน่อยแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าใจยากสักนิดหนึ่งเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันในอีกทีนึงแล้วกันอาจจะลงแยกไว้ให้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีแฟนๆของFinal Fantasy 7ด้วยก็แล้วกันนะครับ